สบู่ก้อนนำมาถูหน้าได้ไหมโดยทั่วไปนะคะสบู่ก็คือสิ่งที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองโดยจับละลายไขมันแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกออกไปนะคะโดยหลักใหญ่ๆก็จะมีอยู่2แบบก็คือสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวค่ะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผิวด้วยค่า pH ที่มันต่างกันค่ะอันแรกนะคะสบู่ก้อนค่ะราคาเนี่ยจะถูกกว่าค่ะเกิดจากการนำกรดไขมันหลายชนิดมาทำมีทั้งน้ำมันจากพืชแล้วก็สัตว์จะได้ค่า pH ที่ค่อนข้างสูงนะคะมีความเป็นด่างคือประมาณ 9-10 จึงเหมาะกับการทำความสะอาดร่างกายค่ะเพราะมันจับละลายไขมันได้ดีแล้วก็ล้างออกง่ายกว่าค่ะอันที่2ก็คือสบู่เหลวนะคะจะเป็นสารสังเคราะห์ที่มีการเติมสารลงไปอย่างเช่นสารลดแรงตึงผิวสารก่อให้เกิดฟองค่ะแล้วก็ปรับค่า pH ให้อ่อนลงอาจจะประมาณ 4.5 ถึง 5.7 นะคะเพื่อให้อ่อนโยนเข้ากับผิวหน้าของเรามากขึ้นค่ะหมอเจอตัวหนึ่งค่ะเป็นสบู่ก้อนที่น่าสนใจมากเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายค่ะชื่อว่าสบู่นิสิตนะคะทำมาจากน้ำมันธรรมชาติถึง3ชนิดก็เลยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและไม่แห้งตึงค่ะและมีส่วนประกอบหลักจากเกลือฮิมาลายันค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดสิวลดรอยด่างดำแล้วก็ทำให้หน้าใสขึ้นเหมือนได้สปาขัดผิวแทบทุกวันเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็คือถ้าทำความสะอาดผิวหน้าให้นำสบู่อะค่ะใส่ลงไปในตะข่ายค่ะแล้วนำตะข่ายเนี่ยตีกับน้ำมันจะได้ออกมาเป็นฟองแล้วก็เป็นฟองที่ละเอียดแล้วก็นุ่มแล้วก็ใช้ถูหน้าได้อย่างอ่อนโยนค่ะแต่ถ้าใช้กับตัวก็คือสามารถขัดกับตัวได้โดยตรงเลยนะคะสบู่ก้อนค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยราคาไม่ถึง100บาทเลยนะคะหาซื้อได้ทาง CJ แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงทางออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะโดยสรุปนะคะสบู่ก้อนสามารถนำมาล้างหน้าได้ค่ะโดยหมอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะ